ผมไม่ได้น้อยนะรู้สึกภูมิใจไม่มาเล่าหรอกโคตรอันนี้สุดเท่นี่มันโคตรเท่ดิวเนี่ยเป็นคนวาดรูปแบบจากประวัติเนี่ยคือเราเป็นคนวาดรูปเก่งใช่ครับผมชอบวาดรูปครับตั้งแต่เด็กเลยใช่แล้วครับชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กที่จริงบอกว่าจะเอาดีเรื่องการวาดรูปเลยแต่ว่าชีวิตมาเปลี่ยนตอนประกวดเดือนมหาลัยใช่ครับมันยังไงอ่ะมันเปลี่ยนยังไงหนูเต้นแจวดีหรอ ไม่ใช่ คือตอนเข้ามหาลัยแรกๆ เขาแบบว่ามีการประกวดเดือนเนี่ยแล้วเหมือนมีคนเขามาชวนว่าให้ผมลองไปเป็นดูไหม เดือนอะไรเงี้ยแล้วพอไปเป็นแล้วเหมือนแบบมันเหมือนมีคนแบบสนใจเรามากขึ้นไง เราก็เลยรู้สึกว่าแบบตกคือเราดูดีขนาดนั้นกูหล่อวะจริงๆกูหล่อไม่ใช่ปะต้องประกวดเดือนต้องตอบคำถามไหมเขาจะต้องทำอะไรบนนั้นบ้างอ่ะก็ของผมมีการแบบว่าเดินให้มันดูแบบตามจังหวะเพลงบุคลิกเดินแสดงความสามารถพิเศษนี่บ้างมีความสามารถของผมยังไม่ได้ความสามารถพิเศษขนาดนั้นหรอต้องตอบคำถามเหมือนนางงามไหมเขาตอบคำถามอะไรอ่ะดาวเพราะอะไรอยู่ไกลที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลเป็นคำถามคล้ายๆนางงามเลยครับตอบเกี่ยวกับทัศนคติคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยหรอแล้วเราโดนคำถามอะไรไปตอนนั้นจำได้ปะคำถามที่แบบทำให้แบบว่าตกรอบเลยนะทำไมเราจำแต่เรื่องแย่ๆของตัวเองล่ะเราต้องจำเรื่องดีๆสิแต่ฉันจะอยากรู้ไม่ต้องแต่เรื่องแย่ๆแล้วมันจำได้แล้วมันเฟลเลยมันคือคำถามไหนลูกเขาถามว่าถ้าเลือกเสียอวัยวะนึงอ่ะจะเสียอะไรพี่จะเป็นพี่จะเสียอะไรเออไปเสียอะไรฉันสามารถเสียหัวนมข้างหนึ่งได้เราว่าอะไรใช่ไหมฉันก็ยังไม่รู้เลยว่านอกจากนมที่มันเลียแล้วเสียวเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรได้อีกฉันก็ไม่สามารถมีลูกแล้วดูดได้เหมือนกันเสียหัวนมข้างหนึ่งไปไม่เป็นอะไรแต่เสียเธอไปฉันทำไม่ได้หรอกค่ะแล้วสิ่งที่หนูตอบโหตอนนั้นคือล่อมมหาลัยคนเยอะมากเลยแบบ 4,000 นะครับครับแต่คือพอได้ยินคำถามอ่ะจริงผมรู้สึกโมโหเฮ้ยโมโหว่าแบบเรื่องอะไรคือเขาไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดว่าเราบริจาคอะไรได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเลือกเสียแล้วผมว่าเอ้าแล้วทำไมต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่าถามว่าผมไม่เสียอะไรครับพ่อแม่ผมให้มาเล่าเลยครับเล่าพร้อมนี่คือคำตอบที่คุณจะมาเอาแกนจากชีวิตฉันไปไม่ได้ใช่ผมก็ตอบว่าแบบคุณจะมาบริบทแบบว่าจะเสียอะไรทำไมฉันจะเสียทำไมฉันห้ามเสียใช่ไหมผมก็ตอบว่าไม่ถ้ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ไม่ใช่จ้ะมันเป็นเรื่องสมมุติจ้ะใช่ใช่คือได้เข้านะไม่ได้เข้ารอบนะเข้าไปหลังเวทีแต่ตอนนั้นรู้สึกโมโหแล้วก็เฟลหน่อยแต่ว่าพอตอนนี้รู้สึกดีเพราะรู้สึกว่าเราตอบแบบโหลูกชายเลยอะแบบเคยคิดอะไรก็ตอบอย่างนั้นถูกไหมเราไม่เปลี่ยนแกนเราเลยแบบเอาเรื่องอะไรมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้ใครถูกไหมล่ะคุณใบคะถ้าคุณจะเสียอวัยวะหนึ่งได้คุณจะเลือกเสียอะไรคะหัวนมข้างขวาครับแล้วเราคนที่ตามหากันจริงๆแต่เราหัวนมเต็มเต็มหรอฮะเต็มเต็มกันหรอก็เธอไม่มีขวาฉันไม่มีซ้ายมันจะเป็นมีอะไรเหมาะสมไอ้ตอนตอบผมไม่ใช่อะไรอยากรู้ว่าพอเราตอบเสร็จแล้วอะรีแอคของคนที่เข้าไปดูอะเอายังไงวะคือรีแอคตอนนั้นก็มันคณะผมก็เชียร์ผมแล้วบางคนเขาก็เชียร์อ่ะคือเขาจะเป็นแบบเท่แบบผู้ชายอ่ะบอกว่าเออต้องอย่างนี้ดิตอบอะไรก็อวยอะไรก็อวยอย่างเงี้ยเหรอทิ้งอวยแต่ยอมรับว่าตอนนั้นผมคิดไม่ทันจริงหนูแต่หนูไม่ต้องน้อยนะดูหนุ่มเรามันผ่านมาแล้วหนูทำดีที่สุดผมไม่ได้น้อยนะรู้สึกภูมิใจไม่มาเล่าหรอกโคตรเท่นี้สุดเท่นี้มันโคตรเท่